การเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองนะคะเชิงโมเลกุลเลยว่าเซลล์สมองในโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงยังไงหลักเนี่ยมีผู้ร้าย2ตัวถ้าดูให้ง่ายเลยนะคะก็คือมีสิ่งที่เราเรียกว่าพลักกับแทงเกิลแทงเจิลอันนี้คือเป็นตัวร้าย2ตัวแต่ส่วนใหญ่ที่เราได้ยินกันบ่อยๆหรือว่าตอนนี้เป็นเป้าหมายหลักของงานวิจัยที่ทำกันเยอะๆหรือว่าที่ท่านได้ยินกันทั้งยาบางตัวที่ยังไม่ได้มีการมีงานทางวิทยาศาสตร์รับรองชัดเจนหรืออะไรเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของพลักกันเป็นหลักหรือว่าที่อันนี้นะคะก็คือตัวนิวรอนที่เมื่อกี้หมอพูดถึงที่จำได้หน้าตาจะบูดเบี้ยวลงเมื่ มันถูกทำลายไปบ้างนะคะอันนี้ก็คือตัวนิวรอนที่ตอนแรกเราพูดถึงก็คือตัวเซลล์ประสาททีนี้เซลล์ประสาทตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่มันถูกทำลายตัวหลักที่ทำลายเนี่ยมันก็เกิดจากการสะสมของโปรตีนส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นก้อนตรงนี้ค่ะที่เรียกว่าเป็นพลักขึ้นมานะคะเป็นพลักตรงนี้ที่มันจะสะสมคือระหว่างนอกเซลล์นะคะจริงๆแล้วตัวนี้มันสะสมนอกเซลล์ตัวเบต้าอะไมลอยด์เนี่ยสะสมอยู่นอกเซลล์เกาะกันเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาตรงนี้นะคะซึ่งรูปแบบอันเนี้ยการสะสมของโปรตีนอันเนี้ยเป็นรูปแบบที่ก่อให้เกิดการเสียหายมากเพราะมันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ตัวเบต้าอะไมลอยด์ตัวเนี้ยมันเป็นโปรตีนที่เหนียวมันก็จะทำให้เกาะกันแล้วก็บล็อกการสื่อสารคือทำให้เซลล์เนี่ยสื่อสารกันไม่ได้ทีนี้พอเซลล์สื่อสารไม่ได้เซลล์ตายการมีเซลล์ตายอยู่ในสมองเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไปกระตุ้นระบบการอักเสบของร่างกายที่ทำให้เซลล์เนี่ยมันก็เลยยิ่งตายแล้วก็ยิ่งมีความเสียหายมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นผู้ร้ายอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแทงเกิลนะคะก็คือจะฟอร์มมาจากตัวที่เราเรียกว่าโปรตีนที่เรียกว่าเป็นทาวโปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนที่ปกติเนี่ยเราจะมีอยู่ในสมองอยู่แล้วนะคะพอวันหนึ่งที่มันเสียรูปไปเดิมปกติเนี่ยนะคะถ้าหมอให้ดูอันนี้คือในภาวะเซลล์ปกติอันนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในตัวเซลล์เมื่อกี้เราพูดถึงพาคือนอกเซลล์อันนี้คือในเซลล์นะคะในตัวนิวรอนในตัวเซลล์ประสาทในตัวเซลล์ประสาทเนี่ยเดิมเราก็จะเห็นว่ามันเวลาที่มันส่งสารอาหารส่งออกซิเจนส่งเลือดไปมันก็จะเรียงตัวกันสวยงามเป็นแบบนี้เพื่อให้การส่งต่ออาหารอะไรเนี่ยราบลื่นดีส่งต่อไปได้ให้เซลล์เนี่ยสามารถมีอาหารมีออกซิเจนใช้ได้นะคะพอทีนี้พอตัวทาวตรงนี้เนี่ยมันเวลาที่มันเกิดความผิดปกติเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยมันก็จะบิดงอแล้วก็เหมือนแตกหักลงไปทำให้การสื่อสารที่ควรที่จะเรียงตัวกันแบบนี้มันก็เลยไม่เรียงตัวแตกหักเป็นอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเวลาที่มีเซลล์ตายขึ้นมาทำให้สารอาหารระหว่างเซลล์เนี่ยก็ส่งไปไม่ได้ไม่สามารถส่งออกซิเจนไม่สามารถส่งอาหารไปให้เซลล์ก็จะมีการตาย